สวัสดีครับสวนบอนสีพระธรรมวันนี้จะพามาอัปเดตบอนสีเบบี้บอนสีต้นเล็กพร้อมส่งนะครับว่ามีต้นไหนบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยครับผมอันนี้เป็นต้นแม่ก่อนนะครับอันนี้ต้นแม่เพชรพันล้านกัดสีสวยสีชมพูเส้นใบกระดูกใบสีขาวขอบเขียวสวยงามมากๆนะครับนี่เพชรพันล้านนะครับอันนี้เป็นต้นแม่จอมทัพนะครับใครสนใจทักเข้ามาได้มีจำนวนนะครับจอมทัพต้นแม่อันนี้ก็ต้นแม่เหมือนกันจอมทัพนะครับอันนี้บ่อเงินนะครับบ่อเงินส่วนต้นนี้ง้าวกวนอูนะครับกวนอูนะครับกวนอูส่วนฝั่งนี้นะครับใบขาวๆนี่ก็จะเป็นเอกราชนะครับเอกราชมีจำหน่ายเหลือแค่2ต้นเพราะว่า4ต้นนี้อัพเป็นกระถาง6นิ้วตั้งแม่แล้วนะครับเหลือ2ต้นนะครับเอกราช450นะครับ450 2ต้นนี้นะครับนี่กัดสีชัดเจนนะครับทรงสวยแล้วนะครับนี่เอกราชมี2ต้นนะครับเหลือ2ต้นเอกราชนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นไกรทองประเสริฐนะครับไกรทองประเสริฐใครสนใจทักเข้ามาได้นะครับไกรทองประเสริฐนะครับมีหลายต้นอยู่นะครับไกรทองประเสริฐนางกิรินีในตับนางสงการนี่เหลือไซส์นี้นะครับสามารถอัพเป็นกระถาง6นิ้วได้แล้วนะครับอันนี้คือนางกิรินีเหมือนกันเหลือ2ต้นนางกิรินีเหลือ2ต้นนะครับน่าจะอันนี้อีกนี่อีกต้นหนึ่ง3ต้นนะครับนางกิรินีเหลือ3ต้นไก่ทองประเสริฐก็เหลือหลายต้นอยู่นะครับไก่ทองประเสริฐฝั่งนี้ก็กำลังเปลี่ยนกระถางลงมาใหม่นะครับสำหรับมัคควานต้นนี้ก็คงจะอัพขึ้นกระถาง6แล้วนะครับนี่จะอัพขึ้นกระถาง6แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบอนต้นลูกสำหรับตู้นี้นะครับส่วนตู้นี้เดี๋ยวเราดูว่าพอจะมีหรือเปล่านะครับตู้นี้อันนี้ก็เป็นจอมทัพตั้งแม่หมดแล้วนะครับนี่เอาไว้ตั้งแม่นะครับส่วนฝั่งนี้เอาฝั่งนี้เริ่มกัดสีแล้วนะครับนี่ไกรทองประเสริฐนะครับนี่เริ่มแดงแล้วนะครับไกรทองประเสริฐใครสนใจทักเข้ามาได้นะครับใครดูคลิปนี้แล้วทักเข้ามาเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะครับ เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้อันนี้น่าจะเป็นตระกูลไก่นะครับเนี่ยมีหนอขึ้นอีกละน่าจะเป็นหัวนะครับเนี่ยไก่สวยๆนะครับนี่ก็ไก่เดี๋ยวรอเขาโตอีกหน่อยอันนี้กวนอิมนะครับกวนอิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์ที่เราจะส่งเราจะเน้นส่งที่กระถาง4นิ้วนะครับอันนี้เป็นม่วงมงคลสีหวานมากนะครับแต่ว่าเป็นม่วงมงคลอันนี้หลวงราชเสน่หาที่แยกหน่อนะครับแยกหน่อนะครับผมอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ที่เราจะไว้ดูความนิ่งของเขานะครับว่าโตเต็มที่เป็นยังไงนะครับรอตั้งชื่อเหมือนกันนะครับถ้าฟอร์มเขานิ่งแล้วก็ถ้ามันไม่คล้ายกับต้นอื่นๆจนเกินไปนะครับก็จะเก็บไว้ตั้งแม่อันนี้บับเบิ้ลนะครับบับเบิ้ลส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นมีไก่ราชาธิราชเห็นไหมครับนี่ไก่ราชาธิราชแล้วก็จะมีหงสุวรรณเพชรพันล้านเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นรวยล้นฟ้าแต่ยังไม่กัดนะครับรวยล้นฟ้ายังไม่กัดสีสอบถามได้นะครับสอบถามได้เดี๋ยวพาไปดูตู้อื่นๆอีกว่ามีต้นไหนที่จะพอจำหน่ายได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดไว้ก่อนนะครับปิดไว้ก่อนเดี๋ยวสายกว่านี้แล้วแดดเขาจะแรงนะครับต้องปิดไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเคลียร์พื้นที่ทำตู้ใหม่นะครับใช้เป็นเหล็กนะครับเป็นตู้เหล็กวางเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นต้นแม่เหมือนกันนี่ครับหงเหินอ้าว
หงเหินดูนี่มีดอกแล้วนะครับมีดอกแล้วนี่ดอกมาแล้วนะครับนี่ตามที่ต้องการเดี๋ยวยังเหลือไกรทองประเสริฐต้นนี้ว่าจะออกดอกไหมนะครับดูสีของอีเหนาขาวบริสุทธิ์สวยงามมีชมพูด้วยมีเม็ดชมพูมีกัดชมพูด้วยนะครับเขาได้แสงที่ดีนะครับอันนี้ทศกัณฐ์นี่กำลังกัดทศกัณฐ์ต้นเล็กอันนี้มิ่งมหามงคลมีหนอด้วยนะครับอันนี้หงสุวรรณไก่สุดสงวนแล้วก็มีนางไหมไซตั้งแม่นี่เอาไว้ตั้งแม่ได้จากการผ่าลูกๆเขาทั้งนั้นนะครับนี่โตเท่าแม่แล้วสูงนะครับสูงเกือบจะดูต้นนี้เหลืออยู่ใบเดียวนี่เนี่ย2ฟุตได้นะครับเอาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูต้นลูกนะครับต้นลูกฝั่งนี้นะครับมาดูว่ามีต้นไหนที่จะพอจัดส่งได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตระกูลไก่เหมือนกันนะครับแต่ว่ารอเขาโตกว่านี้ก่อนให้เขากัดสีก่อนนะครับนี่นะครับตระกูลไก่เหมือนกันแล้วก็ในตู้นี้อันนี้เป็นจะเอาไว้ตั้งแม่นะครับจะเอาไว้ตั้งแม่กำลังกัดสีเลยท้าวหิรันพนาศูนย์ตัวนู้นพันดาวก็ตั้งแม่เหมือนกันมีหน่อมาแล้วนะครับนี่ก็พันดาวอดใจรอนิดนึงนะครับแต่ต้นที่จำหน่ายได้อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับนางไหมที่นี่ป้ายทุกใบป้ายตั้งแต่เกิดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผ่าจากต้นแม่ที่เขาป้ายสวยหัวใหญ่แข็งแรงพอเราผ่าออกมาแล้วเนี่ยนะครับนี่ป้ายนี่ก็ป้ายเห็นไหมครับป้ายสวยๆแบบนี้นางไหมกับจอมทัพนะครับไซนี้สามารถอัพตั้งแม่ได้แล้วนะครับนี่สามารถอัพขึ้นตั้งแม่ได้แล้วนางไหมจอมทัพเขาก็มีความสวยงามของเขาเป็นบอลป้ายนะครับนางไหมเป็นบอลป้ายนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้หนุมานจองถนนไซส์ขนาดนี้นะครับหลักร้อยทั้งนั้นนะครับผมอันนี้อมพระพานี่ขึ้นกระถาง6แล้วไม่ได้จำหน่ายแล้วนะครับรัตนบุรีใบแดงๆแบบนี้นะครับสนใจทักเข้ามาได้เหลืออยู่4กระถางรัตนบุรีนะครับเหลืออยู่4กระถางรัตนบุรีนะครับอันนี้เพชร7สีหน้าแดงที่ใครเคยดูคลิปก่อนๆจะถ่ายต้นแม่ให้ดูเพชร7สีหน้าแดงนี่กัดสีแล้วนะครับเนี่ยเริ่มกัดแล้วนี่ๆๆหน้าเริ่มแดงแล้วเห็นไหมครับนี่เพชร7สีหน้าแดงนะครับอันนี้หงสุวรรณเนี่ยก็เริ่มกัดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มกัดแล้วนี่ก็หงสุวรรณนะครับที่จะพอจำหน่ายได้แล้วก็เดี๋ยวดูตู้นี้วันนี้จะพามาดูบอลที่พอจำหน่ายได้ทั้งนั้นนะครับบอลเบบีนะครับผมสัจธรรมกระถาง4นิ้วนะครับนี่สัจธรรมกัด4แล้วนะครับนี่กัด4แล้วสัจธรรมเดี๋ยวจะให้ดูต้นแม่ด้วยนะครับสัจธรรมแล้วก็มีฝั่งโน้นนะครับมีหลวงราชเสน่หานะครับมีฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะครับเงาะถอดรูปอันนี้หน่อนะครับไม่ใช่ชิ้นผ่าหน่อเงาะถอดรูปเห็นไหมครับนี่ที่ให้ดูวันนั้นนะคลิปก่อนๆนะครับนี่ชิ้นผ่าสวยๆนะครับนี่อันนี้ลูกไม้อันนี้นางกากนาศูนย์ตั้งแม่นะครับอดใจรอนิดนึงใครที่ตามหานางกากนาศูนย์นะครับเป็นไม้ที่หายากอีก1ต้นเลยนะครับนางกากนาศูนย์นะครับเดี๋ยวพอโตเต็มที่เขาจะกัดสีสวยมากๆนะครับสวยมากๆนางกากนาศูนย์ใครที่ตามหาอยู่อันนี้ตามหามานานเหมือนกันเดี๋ยวให้ไปดูฝั่งนี้ว่ามีต้นไหนอีกนะครับทีนี้จะพามาดูบอลกาบเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนนะครับในตู้นี้จะมีมีหลวงราชเสน่หานะครับมีหน่อกัดสีแล้วนะครับนี่ๆๆกั
ัดสีแล้วหน่อหลวงราชเสน่หานะครับนี่อันนี้คือต้นแม่สัจธรรมนะครับที่ให้ดูลูกเขาเมื่อกี้นี่คือแม่เนี่ยแม่จริงๆตอนเขาออกใหม่ๆสีชมพูหวานนะครับทีนี้เขาได้แสงที่ดีเยอะสีเข้มเลยนะครับสำหรับสัจธรรมแล้วก็มีต้นนี้ที่ปล่อยได้นี่ดูต้นแม่เขาที่เป็นไม้จอมเดี๋ยวใบออกสวยๆในตับผู้ชนะ10ทิศนะครับกับบอนสีสอพิญญานะครับสอพิญญาตับผู้ชนะ10ทิศเรามีจำหน่ายนะครับนี่มีต้นเล็กต้นกลางและต้นโตนี่พร้อมตั้งแม่ได้แล้วเนี่ยสีกัดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสอพิญญาในตับผู้ชนะ10ทิศนะครับอันนี้เป็นต้นแม่ต้นจอมนะครับนี่เทพนาคาตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ3ต้นสุดท้ายนะครับเทพนาคา3ต้นสุดท้ายต้นมีต้นลูกนะครับต้นลูกจำหน่ายอันนี้เป็นแม่เขาที่เป็นไม้จอมแล้วนะครับเป็นไม้จอมอันนี้หนุมานออกศึกต้องรอผ่านะครับรอทำจำนวนนะครับเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้รอทำจำนวนนะครับสำหรับหนุมานออกศึกนะครับอันนี้2ฝั่งโขงตั้งแม่นะครับตั้งแม่2ฝั่งโขงแล้วก็ฝั่งโน้นที่พอจำหน่ายได้พระโมคคัลลานะนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่คือบอนกาบอีก1ต้นในตับพุทธประวัตินะครับในตับพุทธประวัติที่ทุกคนตามหานะครับนี่พระโมคคัลลานะใครที่ตามหาอยู่นะครับนี่เริ่มกัดสีแล้วพร้อมส่งได้แล้วนะครับพร้อมส่งได้แล้วนะครับรอบก่อนเขายังไม่แข็งแรงนะครับเราก็ต้องเข้าตู้อบแบบนี้อนุบาลไว้ตอนนี้เขาเนี่ยเริ่มมีใบใหม่หลอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับกัดสีแล้วเดี๋ยวให้ไปดูต้นใหญ่อันนี้ก็คือบอนกาบมีแข้งเขาเริ่มมีแข้งแล้วนะครับมีเริ่มมีแข้งแล้วเนี่ยมีแข้งแล้วนะครับนี่พระโมคคัลลานะอยู่ในตับพุทธประวัตินะครับพุทธประวัติเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่เขาว่าจะเป็นยังไงนะครับมาเลยครับอยู่ตู้ฝั่งนี้นี่ตอนนี้เขาเริ่มฟื้นตัวเนี่ยถ้าโตมาเป็นแบบนี้เลยนะครับโตเต็มที่แดงกว่านี้แดงแบบนี้เลยนี่ดูแข้งแข้งเขาก็อลังการงานสร้างแข้งเขาก็เท่าเกือบจะเท่ากับใบแล้วนะครับเนี่ยอลังการงานสร้างมากๆนะครับใบของเขานี่โอ้เนี่ยนะครับพระโมคคัลลานะถ้าโตเต็มที่นี่กัดเต็มใบนี่คือแดงทั้งใบนะครับเมื่อโตเต็มที่เราจะกัดแดงทั้งใบนะครับพระโมคคัลลานะสวยงามมากเป็นบอนอยู่ในตับพุทธประวัตินะครับเป็นบอนกาบมีแข้งนี่ให้ดูนี่ให้ดูฟอร์มแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆแล้วก็มีหลายๆต้นรอทำจำนวนนะครับนี่พระธาตุพนมนะครับยอดมงกุฎด่างนะครับต้นนั้นก็รอหน่อแล้วกันเนาะสำหรับแววมยุรานะครับอันนี้เศรษฐีพันล้านแล้วก็มีจังหวัดขอนแก่นจำหน่ายได้นะครับจังหวัดขอนแก่นกระถาง4นิ้วเหมือนกันกัดสีแดงแล้วนะครับนี่จังหวัดขอนแก่นสนใจถ้าเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตบอนสีลูกบอนสีนะครับอัปเดตบอนสีเบบีที่พอที่จะจำหน่ายได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ได้แจ้งไปในคลิปก่อนๆ นะครับปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกท่านร่วมบูชาบอนสีนะครับทุกท่านก็จะมีส่วนร่วมในการทำบุญเพราะปัจจัยทั้งหมดนะครับจะนำไปสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดเพราะว่าวัดที่อาตมาอยู่ยังเป็นที่พักสงฆ์อยู่ตอนนี้กำลังจัดหาทุนเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สั่งบอนสีที่สวนบอนสีพระธรรมก็ได้ทำบุญไปด้วย
นะครับได้ร่วมทำบุญกับทางวัดไปด้วยก็จะมีการทอดถวายในงานเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกถ้าภาคอีสานก็เรียกบุญพระเวสนะครับบุญพระเวสเทศมหาชาติในวันที่26 27มีนาคมนี้นะครับสำหรับใครดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมมาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนในบุญครั้งนี้ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนขอเจริญพร